ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้คงก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนนะครับส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มทำให้บ้านเรือนนับร้อยหลังพังถล่มและต้องอพยพประชาชนมากกว่า 2,000 คนครับฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องหลายชั่วโมงทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนในหมู่บ้านเหลียงเหอในเมืองเจาทงซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดนะครับหลังจากต้องประสบกับน้ำท่วมฉับพลันและมีอาคาร3ชั้นติดแม่น้ำถูกกระแสน้ำเชี่ยวพัดหายไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านและทีมกู้ภัยขณะที่เฟซบุ๊กของสำนักข่าวชางไฮอีสต์ของจีนเผยคลิปน้ำท่วมในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าแบบฉับพลันนะครับกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากครับได้พัดพาข้าวของในห้างได้รับความเสียหายครับผู้คนในห้างต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ดังกล่าวจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในประเทศจีนนะครับทำให้จีนต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาติดตามลักษณะอากาศในประเทศไทยยังคงต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทั่วประเทศไทยยังคงมีฝนดีอยู่นะครับสืบเนื่องจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ครับประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอ่าวเบงกอลทางด้านตะวันตกรวมถึงทางด้านตะวันออกนะครับที่ตอนนี้เราพบสัญญาณการก่อตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับที่จะพัฒนากลายเป็นพายุได้นะครับในช่วงของวันที่25ถึง28มิถุนายนนี้นะครับเมื่อพัฒนาตัวกลายเป็นพายุนะครับก็จะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ทางด้านตอนกลางของประเทศเวียดนามครับแล้วก็จะเหนี่ยวนำกระแสลมทางด้านทิศตะวันตกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงและก็ส่งผลทำให้บริเวณพื้นที่ทางด้านภาคอีสานของประเทศไทยภาคเหนือของประเทศไทยรวมถึงทางด้านภาคตะวันออกนะครับและทางด้านภาคเหนือตอนบนนั้นมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับมาดูลักษณะอากาศที่จะกระทบกันในช่วงของตั้งแต่คืนวันนี้ไปจนถึงช่วงของคืนวันนี้นะครับพื้นที่เหล่านี้ครับยังคงที่จะมีโอกาสได้รับฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่ทางด้านภาคอีสานที่ยังมีฝนกระจายได้ดีอยู่นะครับสืบเนื่องจากลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้และหย่อมความกดอากาศต่ำที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวนะครับในขณะที่กรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ด้วยเช่นเดียวกันในสัปดาห์นี้กรุงเทพมหานครยังไม่พ้นความเสี่ยงนะครับเพราะว่ายังมีปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกเพราะว่ามีทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้รวมถึงหย่อมความกดอากาศต่ำครับทำให้ยังคงต้องจับตาครับหลังจากในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกรุงเทพมหานครเผชิญน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของรัชดาหน้าศาลอาญารัชดาพิเศษนะครับน้ำท่วมขังรอการระบายครับและก็ต้องใช้ระยะเวลามากกว่า10ชั่วโมงในการระบายนะครับรวมถึงพื้นที่หมู่บ้านในซอยรามอินทรา 34/20 นะครับต้องใช้ระยะเวลากว่า48ชั่วโมงนะครับล่าสุดช่วงเช้าวันนี้น้ำก็แห้งแล้วเช่นเดียวกันนะครับช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้อีกโดยเฉพาะเรื่องของการรับมือน้ำท่วมฉับพลันหากไม่สามารถที่จะระบายได้ก็อาจจะทำให้เผชิญกับน้ำท่วมขังรอการระบายได้อีกครับเพราะว่าฝนที่ตกที่ทำให้เกิดน้ำท่วมก็คือฝนร้อยกว่ามิลในวันที่21นะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครบอกแล้วว่าถ้าฝนต่ำกว่า60มิลเนี่ยระบายทันถ้าเกิน60มิลระบายไม่ทันเพราะฉะนั้นเมื่อตกมาร้อยกว่ามิลในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จะเกิดการท่วมขังรอการระบายอยู่นะครับพื้นที่ไหนเป็นที่ต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นของสุขุมวิทเองหรือเป็นเขตรามอินทรานะครับซึ่งเป็นเขตพื้นที่ต่ำเนี่ยมันก็จะมีการท่วมก็ถามว่ายังเกิดขึ้นไหมยังเกิดขึ้นได้เพราะช่วงต่อจากนี้ไปคือหลังจากมันมีฝนชิงช่วงในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเสร็จเนี่ยฝนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นลักษณะของฝนจากร่องมรสุมซึ่งฝนลักษณะนี้จะตกต่อเนื่องตกยาวนานนะครับตกทีนึงวัน2วันติดต่อกันตกหยุดเพราะปริมาณฝนตรงนั้นจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นอีกจุดนึงที่ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมขังภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์นี้กรุงเทพมหานครยังคงมีฝนดีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงของวันอาทิตย์นี้ฝนจะเพิ่มขึ้นร้อยละ60ไปจนถึงช่วงของสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับฝนตกหนักบางแห่งกาฬสินธุ์ 101เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนบ่ายค่ำของวันนี้นะครับ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรครับและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับ